ช่ใช่เราเกรงจิกเราเกรงขาเมื่อกี้เห็นเลยจิกลิ้นเมื่อกี้เราเห็นแต่ขาถ่ายแล้วนะถ่ายแล้วนะเต็มเลยใช่ไหมเนี่ยเดินเลยเดินไปเดินมาเดินแบบธรรมดาหน่อยดิเดินแบบพี่บนเดินอ่ะเดินเดินแบบคนเดินธรรมดาเดินทุบไปเลยไปแล้วไม่ลืมถ้าไปอยู่แล้วมันลืมจิกขาอีกตรงนี้นิ้วนั้นนี่นิ้วนี้นี่ทำนี่จิกตรงนี้ก้าวพับพับไปนี่พอไปนี้ปั๊บปุ๊บนอกลานข้ามฟ้าหันมาเดินไปเลยเดินไปเลยเขาถ่ายไปแล้วเนี่ยไปเดินไปค่อยๆเร็วๆเร็วกลับมากลับมาครับใกล้ๆจะเข้าลายเดิมดีลายเดิมก็เจอหลุมตัวเองไงมาห้าสี่สามสองเทียมแอคชั่นเดินไวสีน้ำหน้าเขียวแหมใครจะเลือกเกิดได้ล่ะนางนาคีสีอนุปั๊บไปกันเถอะครับจะเรียกเขาไม่ต้องนับก้าวแล้วมาเรื่อยๆต้องเดินธรรมชาติพี่ชีเรามองได้เนี่ยมองห้าสี่สามสองเทียมแอคชั่นไอ้คนนี้ไปเยอะกับไปตัวระวังนอกกำแพงหน่อย5 4 3 2 5 4 3 2 Key Action เดินไปไวสีน้ำหน้าเขียวแหมใครจะเลือกเกิดได้ล่ะนางนาคีสีอนุป๊ะๆๆกันเถอะครับอันนี้ดีเว้ยวิ่งไปเลยวิ่งย่อๆๆๆอันมันก็ได้ไม่ต้องก้าวยาวเหยาะเดี๋ยวก็ไปทำเองหันหน้าหลังดูน้ำอ่ะน้ำมันตามมาติดห้าสี่สามสองแอคชั่นกลับมาต้องไอ้ตัวหลังต้องอยู่ข้างหลังดิไม่เป็นไรพี่มันไม่ได้มาต่อเนื่องมันตัดสลับกันไปไปนี่จับขึ้นตัวห้าสี่สามสองเอาไปแอคชั่นกลับมาห้าสี่สามสองเอามาห้าสี่สามสองแอคชั่นฝั่งนู้นเดินกลับมาสองคนใครก็ได้เดินกลับมาสองคน
ยังไม่หลุดเฟรมเหรอเดินมาคนเดียวทางนู้นดูถือดูดไปเลยเอา5 4 3 2ทางนู้นถอยอีกหน่อยถอยอีกหน่อยถอยอีกหน่อยไปเริ่มต้นถอยอีกหน่อยพอเดินไปให้ถึงกลุ่มนะคนเดินไป5 4 3 2ไป5 4 3 2 action ไปย้อนไปย้อนไปเลยย้อนไปเลยมา5 4 3 2 action เข้าใกล้กันอีกหน่อยก็ได้ให้โดนมือปอกป้องอะไรเงี้ยโดนท้องโดนอะไรอึ๊กอึ๊กอะไรเงี้ยเล่นไปเลย5 4 3 2ยกขาบ้างเอออย่างงี้บ้างเออแบบเดินก้าวบ้างถอยบ้างนิดๆหน่อยๆให้มันน้ำมันกระเพื่อมมาเห็นดิเห็นหน้าถ่ายทั้งแคบทั้งกว้างทั้งอะไรถ่ายทีเดียวไงจะได้เล่นทีเดียวปลาเอามา5 4 3 2
ทบุรีสรรพคุณสูตรดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมทาแก้ปวดเมื่อยบวมเคล็ดขัดยอกพกช้ำแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยนวดคลายกล้ามน้ำมันหอมสมุนไพรเสลต์ฟังพรพระพุทธบาทเขาคิจกูฏจันทบุรีสรรพคุณสูตรดมแก้ลมหอมเย็นสดชื่นแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยบรรเทาอาการปวดบวมเคล็ดขัดยอกพกช้ำน้ำมันหอมสมุนทุกความกตัญญูกตวิธิตาเพื่อจะยกย่องเกียรติของหลวงพ่อท่านให้เป็นที่ประจักษ์ของสังคมตลอดไปสำหรับท่านที่มีศรัทธาจะร่วมบุญจำดอกเกล็ดหลวงพ่อเขียนก็จะมีเหรียญ12ราศีของหลวงพ่อเขียนมีขนาดนี้แล้วก็มีอีกรูปหนึ่งขนาดนี้เป็นให้เราทำลายได้เป็นที่ระลึกในการมาร่วมบุญกันครั้งนี้และครั้งต่อไปโด่งดังทั้งในที่ลับและในที่แจ้งตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะรูปเหรียญหลวงปู่สวงทุกเหรียญก็จะมีจีวรหลวงปู่ติดอยู่ด้านหลังเหรียญด้วยครบรอบ16ปีฉลองมนต์ดกอาสาหลวงปู่สวงซึ่งได้สร้างขึ้นมาด้วยมวลสารที่ดีมากและก็จำนวนจำกัดหลวงปู่สวงได้ละสังขารแล้ว16ปีรวม16ปี 5,844 วันการสร้างเหรียญรุ่นครบรอบ16ปีนี้จึงสร้างจำนวน5,844 องค์สำหรับมวลสารที่นำมาสร้าง 1. พญาเหล็กเพชรดำพญาเหล็กเพชรดำนี้เป็นธาตุของความเข้มแข็งที่สามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้ 2. เหล็กไหลวัชรธาตุ3. เหล็กไหลช่อทิพย์เงินยวงเหล็กไหลนี้เป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์ 4. กำไลเทวรูปที่ทำจากสำริดนำมาจากประเทศกัมพูชา 5. กระดิ่งช้างเป็นศาสตร์ของโบราณที่เอามาหลอมรวมเป็น